ซื้อโทรศัพท์ลูกค้านั่งอยู่พอดีแล้วรถมันมาอย่างไงมันเสียงนะปุ๊บแล้วมันเข้ามามันชนเลยคนตรงเรานั่งกระโดดเลยได้ยินเสียงปุ๊บแล้วก็มันเอาแถลงมาแล้วเข้ามาเรามันไปเข้ามันจะออกไปทางนู้นก่อนแล้วมันก็มามันกลับมาทางเราก็โดดไม่งั้นก็ชนต่อไปแหมสะดุ้งกันนะดุ้งมันมากระทันหันแล้วเราไม่รู้ไม่งั้นโหยไปจะแย่เลยนะมันแรงเลยนะมันมากับเราโดยตรงชนเราโดยตรงใจเสียมันเนื้อกระเด็นทั้งกันเขามาแรงเลยนะเขาก็วายอย่างเดียวก็ปล่อยมันต้องอย่างนั้นอยากจะรู้สงสารที่คนเจ็บมันชนตรงนู้นมาก่อนแล้วเราก็เห็นดูมันมาด้วยความเร็วเขาเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์แต่ทีนี้ล้อหน้าเขาเนี่ยไปทับมอเตอร์ไซค์พอทับมอเตอร์ไซค์เสร็จล้อมันบิดกลับมาทางนี้เลยมันก็วิ่งมาชนปุ๊บคนผ่านหน้าร้านแต่โชคดีที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่คันหนึ่งที่อยู่ในคลิปนะครับเขาโชคดีมากเลยที่ว่าเขาก็โดดทันแล้วก็โดดไม่ทันแต่ผมไม่รู้เลยมันเกิดขึ้นที่หน้าร้านเขาแบบงงๆแบบเพราะถุงลมมันกระแทกใส่หน้าเขาเพราะเขาตกใจที่ว่าเขาชนกับมอเตอร์ไซค์ก่อนเขาชนคนกับมอเตอร์ไซค์ก่อนเขาก็เลยตกใจก็เลยมันเหมือนว่าเขาบังคับรถไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วก็เหมือนเหยียบส่งมาเพราะจริงๆแล้วถ้าชนกับมอเตอร์ไซค์ตรงนู้นมันไกลนะประมาณเกือบ50 เมตรมันก็ได้ประมาณ30 เมตรมันก็น่าจะจบแล้วช่วงเวลาเนี้ย3 โมงจะนั่งดูรถวิ่งกันนั่งหน้าร้านกันโชคดีมากเลยที่ไม่ได้ไปนั่งไม่งั้นก็คงจะน่ากลัวเพราะว่าตอนนั้นที่ชนพี่รู้สึกไงตกใจไหมตอนนั้นเหตุการณ์เป็นไงช็อกไปเลยก็คิดว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นคือได้ยินเสียงก่อนเสียงดังโครมดังๆเลยแล้วก็เฮ้ยคนบ้านไหนวะพอหันออกไปว่าจะวิ่งมาดูซะหน่อยคือผ่านหน้าร้านเลยผ่านเข้ามาในแล้วชนโต๊ะเนี่ยกระเด็นออกไปหมดพุ่งมาหน้าร้านเลยแต่มันจังหวะมันติดเสาต้นเนี้ยเสาสีเงินเนี่ยมันก็เลยสะบัดรถเลยสะบัดออก